ก็สามารถดูวิวฝั่งนี้ได้ดูดิเห็นวิวไหมโอ้ลมเย็นสบายมากสวยงามมากสวัสดีครับทุกคนผมชีฮาร์ปเองนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สิชลนะครับสิชลนครศรีธรรมราชนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวสิชลแล้วก็ขนอมนะครับห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมจะพาทุกคนไปไหนนะครับไปกันครับตอนนี้คือเรากำลังจะเดินไปยังร้าน Blue Surf นะครับนู่นๆๆๆเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นร้านที่หันหน้าไปทางทะเลนะบรรยากาศร่มรื่นมากดูวันนี้พิเศษมากนะครับตากล้องผมเป็นคนในพื้นที่นครศรีธรรมราชนะครับมันพาผมมาเนี่ยมันไม่รู้ว่าร้านเข้ากำลังรีโนเวทอยู่นะครับร้านติดกับหาดเลยอะหาดสวยงามอยู่นะไม่ได้เล่นๆนะหาดสิชลเนี่ยนู่นมองไปฝั่งนู้นครับจะทอดยาวไปถึงนู่นเป็นเคิร์ฟเลยนะครับเป็นวงกลมดูนะเป็นเคิร์ฟสามารถเดินได้เลยนะครับเนี่ยวงกลมมาจากนู่นมาถึงนี่นะครับนี่ครับตอนนี้ก็ได้มานั่งอยู่หน้าคาเฟ่บลูเซิร์ฟแล้วนะครับก็จะเป็นมุมข้างนอกนะเป็นเอาท์ดอร์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟนะเอาไว้ถ่ายรูปได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปในเพจดูนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับข้างหน้าก็จะเป็นร้านที่สามารถไปนั่งชิลๆข้างหน้าหาดได้นะครับตรงนู้นที่ทุกคนเห็นอยู่ด้วยนะที่คนเดินๆอยู่นะถ่ายรูปอยู่สามารถเดินได้เดี๋ยวก็สามารถมาถ่ายรูปตรงนี้ดูดิเป็นมุมที่ถ่ายรูปแบบขึ้นมากนั่นนะมันจะตัดกับเซิร์ฟด้านหลังอันนี้คือเซิร์ฟจริงนะไม่ได้เซิร์ฟปลอมเป็นเซิร์ฟที่เขาเอาไว้ใช้งานจริงๆนะครับก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ให้เรานั่งนี่ครับเราก็สามารถมานั่งชิลๆหน้าร้านนะครับเป็นเอาท์ดอร์นะครับก็สามารถเข้าไปสั่งกาแฟได้นะครับข้างในแล้วก็เดินมาชิลตรงนี้ได้นะครับดูคนข้างในร้านเยอะมากเลยอ่ะคือไม่มีที่นั่งอ่ะต้องมานั่งข้างนอกบรรยากาศดีมากครับชิลสุดๆเลยผมบอกเนี่ยถ่ายรูปคือแบบดีโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศบริเวณBlue Surf Cafe แห่งนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับดูบรรยากาศร่มรื่นมากชิลๆดูบรรยากาศโอ้สงบมากลมเย็นสบายนะครับเพราะว่ามันอยู่ริมหาดไงหาดสิชลอะไปครับเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อนะครับตามผมมาเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทนะสระว่ายน้ำนี่ครับเป็นรีสอร์ทเป็นห้องที่อยู่ติดกับสระว่ายน้ำครับสวยงามมากเป็นกึ่งมินิมอล A few moments later ทุกคนครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ขนอมแล้วนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นถนนเลียบชายหาดที่สวยที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้นะนี่ดูครับตรงนู้นก็คือชายหาดนะครับทางมันก็จะคดเคี้ยวแบบนี้นะครับเหมือนให้ทุกคนดูข้างหน้านะมันเป็นถนนที่ขึ้นเขาลงเขาแล้วก็เลี้ยวคดเคี้ยวนะครับสวยงามมากทุกคนครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จุดชมวิวเขาพายดำนะครับซึ่งถนนแห่งนี้เนี่ยจะเป็นถนนที่จะเลียบถนนเลียบชายหาดขนอมนะครับเราสามารถยิงตรงไปถึงขนอมได้นะครับบรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนดูลมเย็นสบายนี่มีอันนี้เป็นคือร้านกาแฟนะทางซ้ายมือผมเนี่ยสามารถเลือกร้านได้มีหลายร้านนะนี่ครับทุกคนผมอยู่มันเป็นทางเดินนะครับซึ่งทางเดินแห่งนี้นะครับเราก็สามารถดูวิวฝั่งนี้ได้ดูดิ
เห็นวิวไหมโอ้ลมเย็นสบายมากสวยงามมากนี่คือสามารถซื้อกาแฟแล้วก็ไปนั่งชมวิวตรงนี้ได้เลยนะครับคือถ้าเป็นตอนเย็นๆนะผมว่าบรรยากาศจะดีกว่านี้เยอะมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้คือเวลาประมาณสักบ่ายโมงครึ่งนะมันก็จะมีแดดหน่อยอะไรประมาณนี้นี่สามารถนั่งแล้วก็ชมวิวจิบชาไปนะสวยบรรยากาศดีเนี่ยคือลมเย็นสบายอ่ะทุกคนคือมันดีตรงนี้แหละมันลมเย็นมันสบายดูดิคนนั่งกันแบบชิลมากรีแลกที่แท้ทรูนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อกาแฟสามารถออเดอร์กาแฟแล้วก็มานั่งตรงนี้ถ้าใครไม่ชอบแบบร้อนๆนะในนี้มีแอร์เย็นสบายเห็นวิวแบบพาโนรามาแบบนี้นี่นะครับเราก็ได้ออเดอร์น้ำแล้วครับเป็นอเมริกาโน่เลมอนนะครับแล้วก็ใส่โซดาแปลกมากแต่อร่อยไปครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งตรงนู้นนะครับเพื่อชมบรรยากาศนะครับอเมริกาโน่ใส่โซดาด้วยแปลกมากรสชาติแปลกจริงๆใส่โซดาคือวันนี้โชคดีอยู่อย่างนึงคือมันไม่มีแดดด้วยนี่ขนาดบ่ายโมงกว่าแล้วนะไม่มีแดดนี่ฮะมีหลายที่ให้เราเลือกนั่งนะไปเดี๋ยวเราลงข้างนั่งก่อนก็เหมือนโอ้คือเขาทำทางเดินให้เราลงไปข้างล่างไปถ่ายรูปได้นะครับไปที่หินนี่ครับทุกคนคือเราสามารถลงไปที่หินได้นะครับสวยงามมากบรรยากาศคือดีชิลชิลแสนชิลที่แท้ทรูนี่ครับบรรยากาศมันดีมากมากนี่แล้วก็นั่งไปชมวิวไปครับลมเย็นสบายสดจริงเดี๋ยวผมขอตัวชิลตรงนี้สักปั๊บสักแป๊บนึงนะครับทุกคนขอดื่มด่ำกับบรรยากาศหน่อย 2,000 years later นี่ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดนึงนะครับแต่เรายังไม่แวะนะครับเพราะว่าเส้นทางนี้ยังอีกยาวไกลนะครับเป็นเส้นทางที่เรียบหาดที่ยาวมากนะครับจากที่ดูใน Google Map เมื่อกี้นี่ลงเขาอีกแล้วนะครับลงเขานะครับต้องระมัดระวังมากนะครับเวลาขับขี่โอ้โหท่ามกลางธรรมชาตินะครับมันเอกลักษณ์ที่นี่อีกอย่างนึงก็คือทางซ้ายมือจะเป็นภูเขาที่อ้อมล้อมไปด้วยต้นไม้แต่ทางขวามือจะเป็นชายหาดนะครับนี่ฝั่งนี้ดูฝั่งนี้จะเป็นชายหาดหมดเลยนะมีต้นไม้ทุกคนครับตอนนี้เราถึงแล้วนะครับตรงที่เขานิยมถ่ายรูปกันเยอะๆที่เราเห็นในรูปในอินเทอร์เน็ตนะครับนี่ถนนเรียบอ่าวขนอมนะครับนี่เดี๋ยวเขามาถ่ายรูปกันนี่เห็นไหมเขาถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราจะแวะกันถ่ายรูปแป๊บนึงนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็ได้มาถึงอีกหนึ่งจุดแล้วนะครับตรงนี้นะครับที่เขานิยมมาถ่ายรูปกันนะฮะทุกคนเห็นด้านหลังผมหรือเปล่านี่ที่เราเห็นกันใน IG Story อ่ะมันจะเป็นถนนที่แบบขึ้นควนลงควนขึ้นเขาลงเขาอะไรประมาณนี้แล้วก็ด้านหลังผมก็จะเป็นถนนแบบนี้เหมือนกันแหละเดี๋ยวข้างหน้ามันมีอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราแวะก่อนคือใครที่มาถนนสายนี้นะครับต้องระมัดระวังอย่างยิ่งครับเพราะว่า
ถนนเส้นนี้จะเป็นถนนที่รถผ่านกันเยอะมากแล้วก็ถ้าใครอยากจะถ่ายรูปอ่ะรบกวนจอดรถข้างๆให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ยืนถ่ายรูปแค่แป๊บเดียวอย่ายืนนานๆเพราะว่ามันเป็นถนนทางผ่านนะเดี๋ยวเราจะขับรถกันต่อนะครับเมื่อกี้เราแวะถ่ายรูปกันตรงนั้นนะครับเป็นจุดแรกนะครับข้างหน้าผมว่าอาจจะมีอีกหลายจุดนะให้เราถ่ายรูปนี่อากาศแบบนี้นะครับเหมือนไม่มีแดดนะแต่ว่าร้อนมากเลยนะนี่ตรงนี้ก็ถ่ายได้เหมือนกันนะแต่ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับคนที่มาแบบกันเยอะๆนะต้องจอดรถดีๆนะเพราะว่ารถเขาขับไปมานะขับเร็วด้วยนี่ครับทุกคนตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ถ่ายรูปแล้วสวยงามมากนะครับเพราะว่าถนนจะเป็นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขานะครับก็ใครก็อยากถ่ายรูปก็สามารถนั่งตรงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายได้นะครับต้องแต่ว่าต้องระมัดระวังรถด้วยนะครับนี่สวยงามครับตรงนี้คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าสวยงามมาก okay. เห็นเขาด้านหลังด้วยครับทุกคนผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปไหนนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย